ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับไทยลีกรอไปก่อนครับเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับเตรียมต่อสัญญากับฟูลแลมภายหลังตกเป็นข่าวว่าสโมสรฟูลแลมสโมสรแห่งแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับยังไม่มีวี่แววจะต่อสัญญาของเบนจามินเดวิสดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษจนตกเป็นเป้าสนใจของสโมสรในไทยลีกครับล่าสุดมีรายงานข่าวว่าดาวเตะวัย19ปีกำลังจะได้รับสัญญาฉบับใหม่ครับกับทางฟูลแลมในเร็วๆนี้โดยทั้ง2ฝ่ายครับอยู่ระหว่างการหารือกันทั้งนี้เบนจามินเจมส์เดวิสครับที่ลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้รับโอกาสลงสนามในลีกสำรองไปแล้ว12นัดครับยิงได้1ประตูทว่าลีกดังกล่าวครับถูกยกเลิกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขณะเดียวกันในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับ2019หรือลีกครับนะครับดาวเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีได้รับโอกาสลงเล่นในชุดใหญ่นัดที่เปิดบ้านแพ้ให้กับเซาท์แฮมป์ตันไป0ประตูต่อ1สำหรับสัญญาของเบนจามินเจมส์เดวิสครับกับสโมสรฟูลแลมเหลือจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งระหว่างนี้ครับเจ้าตัวจะกลับมาฝึกซ้อมเป็นการส่วนตัวอยู่ที่ประเทศไทยครับก็มีข่าวฮือฮาอีกข่าวนึงเข้ามาครับว่าบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดเล็งเป้าสอยสเตอร์ลิตราตะขายในไทยลีกครับราษฎรสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดทีมดังของไทยลีกตกเป็นข่าวสนใจคว้าตัวแดเนียลสเตอร์ลิตอดีตกองหน้าหัวหอกของหงแดงลิเวอร์พูลครับว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มาเสริมคมลาตะข่ายภายหลังที่หัวหอกวัย30ปีครับกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากยกเลิกสัญญากับแทบซอนสเปอร์ทีมในลีกตุรกีนะครับประกอบด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็กำลังหาแนวรุกตัวใหม่ครับเพื่อไล่ล่าแชมป์ไทยลีกถ้าไม่มีข่าวลือว่ากองหน้าดีกรีทีมชาติอังกฤษกำลังตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของปราสาทสายฟ้าสำหรับแดเนียลสเตอร์ลิตครับเคยติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่รวมทั้งยังเคยผ่านการค้าแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลและล่าสุดกับลีกของตุรกีนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ